ละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรที่อยู่ในบริเวณพิธีนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ขอความกรุณาผู้ร่วมพิธีกรุณากราบตามครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งพระอรหันต์เทวาธิราชโปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรโปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ตั้งฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชานุภัยขึ้นมาพระราชานุภัยขึ้นมามีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเกียรติคุณกระจายกระจายแผ่ไพศาลเกียรติคุณกระจายกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดกิรัติธิการเทิงตลอดกิรัติธิการเทิงด้วยกล้าด้วยกระหม่อมด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเองตลอดอายุวัฒนมงคลครบรอบ59ปีพระอาจารย์เสรีธรรม